เบิกทาง X Spoilerวันนี้ครับผมจะพาคุณเดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซียครับเพื่อไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับภูเขาไฟครับอินโดนีเซียมีภูเขาไฟที่เยอะที่สุดในโลกครับซึ่งวันนี้แหละครับผมก็จะพาคุณไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำสารคดีคนเบิกทางครับที่เคยออกอากาศในทีวีมาแล้วครับแต่ตอนนี้ผมจะพาคุณไปดูเบื้องหลังในช่วงที่ไม่ได้ตัดออกอากาศครับว่าเป็นยังไงแล้วจะได้เห็นว่ารสชาติของการถ่ายทำสารคดีแบบคนเบิกทางที่ไม่ได้ตัดออกอากาศเป็นยังไงครับต้องไปดูครับโอเคพร้อมแล้วมาเลยนะพร้อมมาไปพร้อมมาเลยคัดไปหลอกไปหลอกไปคุยดูหน่อยระวังนะกระเดินภูเขาไฟระวังป่องนะผมอยู่ใกล้ปากป่องภูเขาไฟครับต้องหาทางลงให้ได้พี่จุนต้องลงไปต่ำกว่านี้นิดกว่าลงต่ำไปนู่นไปพี่มานะป่ะนี่เนี่ยได้แล้วสวยแล้วพอมาโอเคพอกลับมาโอเคสวยจะเดินมาตัดกล้องเลยใช่ไหมเดี๋ยวเดินมุดต้นไม้โอเคพร้อมแล้วไปเลยเดี๋ยวแป๊บนึงชัดก่อนพร้อมแล้วไปเลยผมเดินนำก่อนนะพูดเลยเดินตัดนะเดินก่อนพี่กูเดินขึ้นไปเดินทางนี้ไปได้ให้คนที่เอาคนด้วยเหรอมาให้ไปก่อนไปไเห็นไหมเห็น
ต้องตรงนี้เออพร้อมแล้วมาเลยนะมาออกมาโอ้ยไปขอแล้วโอเคอีกทีกลับป่ะจงเชื่อในสิ่งที่เราคิดมนุษย์คิดอะไรไม่มีผิดพลาดครับแต่เมื่อคิดแล้วต้องทำให้สำเร็จไม่มีสิ่งไหนที่เราทำให้สำเร็จยิงไม่ไกลเข้ามาพอไปถึงยอดอีกทีไม่เชื่อฝุ่นเต็มเลยมารู้สึกว่าผมจะหลงทางครับจากวิ่งทะลุมาเจอทางดีมันก็ต้องมีทางดีกว่านี้อีกเริ่มมีทางดีแล้วครับตอนนี1 ลูก 2 ลูก 3 ลูก 4 ลูกเราจะขึ้นไปลูกที่5ลูกที่ยังปะทุอยู่ครับเห็นเขาบอกว่ายอดเขาลูกนี้มันยังปะทุอยู่พอถึงสเต็ปนี้เดินง่ายมากแต่สูงอ่ะดูดิI'm
ี่พี่ขี่เยอะขี่เยอะถ้าเป็นงั้นน่ะมีแต่ขี้เราต้องไปให้ทันพื้นที่ก่อนที่พระอาทิตย์จะตกครับเราต้องไปจุดที่จะมองเห็นพระอาทิตย์ตกครับสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดครับที่ผมเคยเจอโอ้ยมืดหน้ามืดสวยอ่ะวิ่งตัดนี่กล้องไปเลยตัดไปเลยอีกยืนมองข่าวดีและข่าวร้ายไม่รู้ข่าวดีหรือเปล่ามาคือ6โมงเย็นจะมียามขึ้นมาไล่เฮ้ยได้อ่ะแล้วเขาบอกอย่างเงี้ยต้องขอได้เต็มที่ก็คือให้มันยังไม่ได้เลยต้องลงไปแล้วตีต่อขึ้นมาใหม่ครับโอ้เขาไม่ให้อยู่นานน่ะเหรอโหลงขึ้นมาใหม่อีกอ่ะเชี่ยขอร้องเขาได้ไหมภูเขาไฟคาเวเจียนห้ามนักท่องเที่ยวอยู่ค้างคืนครับและเราก็เป็นกรณีอีกกรณีหนึ่งครับที่เราจำเป็นต้องถ่ายทำเรื่องของลาวาสีน้ำเงินให้คุณได้เห็นครับว่าลาวาสีน้ำเงินนี้มีลักษณะยังไงมันจะทะลุขึ้นมาจากพื้นโลกยังไงนั่นแหละครับสิ่งที่เรารอคอยมาและเราเดินทางมาถึง3ชั่วโมงกว่าจะมาถึงปลายยอดนี้เราต้องกลับลงไปอย่างนั้นหรือคงไม่ใช่ครับสำหรับทีมงานคนเบิกทางเราต้องเฝ้ารอเพื่อให้ได้แสงสีน้ำเงินให้ได้ครับซึ่งเป็นลาวาที่พวยพุ่งขึ้นมาจากใต้พื้นพิภพนี่แหละครับจะทำให้เราได้สัมผัสความอลังการและความสวยงามต้องนอนค้างคืนก็ต้องนอนครับvery good good ไหมโอเคไหมThank you.
พร้อมตรงนี้ต้องรีบต้องรีบครับฮะเร็วเร็วเร็วนี่คือทีเดียวนี่วิวนี่นี่สวยสวยเห็นข้างหลังด้วยจากนู้นมาจากนู้นพี่ปูวิ่งผ่านนี่มาดีกว่าเนี่ยลงมาเนี่ยแล้วมาหยุดเนี่ยพี่ชูนี่แพนกล้องมานี่ดิเนี่ยเหรอเออหยุดนี่ถ้าผมไปเนี่ยผมลื่นไม่ได้มาไม่ได้ผมวิ่งไม่ได้จะมาจากนี่เหรอเออโหไม่โหดเลยเหรอมาไม่โหดมาไม่ใช่ผมจะลงมาเอาพี่ชุนนั่งเตี้ยขึ้นไปผมได้ขอดเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยผมได้ขอดไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวไหมโอเคพร้อมไหมพร้อมต้องค่อยๆครับเพราะเส้นทางเส้นนี้เป็นเส้นทางที่หรือว่าอันตรายสำหรับเราอยู่ในยามค่ำคืนครับตอนนี้พระอาทิตย์ก็ตกลงไปแล้วเราต้องระวังให้มากที่สุดครับที่นี่คือ1ใน60ภูเขาไฟครับในประเทศอินโดนีเซียที่ยังคลุกรุ่นอยู่ครับซึ่งในประเทศอินโดนีเซียมี100กว่าภูเขาไฟครับที่มันยังแอคทีฟอยู่อย่างเงี้ยครับและใน3ปีครับใน1ปีและใน1ปีครับจะมีภูเขาไฟ3ลูกครับระเบิดในประเทศอินโดนีเซียและผมก็ไม่รู้ว่าลูกนี้จะระเบิดวันนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ในการแอคทีฟของมันเนี่ยครับควันไฟมันจะแอคทีฟขึ้นไปเรื่อยๆมองเห็นแสงสีเขียวข้างล่างลงไปดูก่อนพร้อมมาเดี๋ยวแป๊บนึงมาเลยการเดินของคุณครับเวลาเดินลงเขาเนี่ยคุณต้องใช้สเต็ปขาให้ดีที่สุดครับการลงก็คือใช้หัวเข่าเป็นตัวสปริงให้มากที่สุดถ้าคุณแข็งหัวเข่าเมื่อไหร่หรือไม่ดีดตัวเมื่อไหร่นั่นแหละครับคุณอาจจะถลายลงไปก็ได้จะลงไหมไปค่อยไปไปวะอย่าก้มเวลาลงลงอย่าไทยผมอันนี้มาอันถือแทนไฟตายหน่อยนะไปเกมนี้มือให้หน่อยเตรียมรบซ้ายเฮ้ย
ตอนเนี้ยตอนนี้ผมมาถึงจุดหมายแล้วเห็นแล้วครับจะสังเกตว่ามีแสงสีเขียวพุ่งฟึบขึ้นมาน่าสนใจลบคุณเป็นใครคุณมาจากไหนลบไม่ต้องทำเดี๋ยวอย่าพึ่งเดี๋ยวผมดีดกล้องให้อย่าพึ่งไม่ใช่เดี๋ยวผมดีดกล้องให้อย่าพึ่งช่วงผมพูดไม่รับกล้องเลยมาอุ้ยอุ้ยตอนเนี้ยเป็นผาสูงชันคุณต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษอ่ะเพราะว่าอันตรายเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนตอนนี้ผมต้องหาทางลงครับเพราะว่ามันมืดต้องระวังเป็นพิเศษอย่างที่อ่านข้อมูลมาครับเขาเขียนไว้ในบริษัททัวร์ต่างๆครับที่อยู่ในเมืองไทยเขาเขียนไว้ว่าการมาที่นี่คุณต้องระวังให้มากที่สุดในการเดินภูเขาไฟเพราะว่าหินมันเกิดจากลาวามันเกิดขึ้นใหม่ครับปะทุขึ้นใหม่ถ้าคุณเหยียบพลาดหินนี้แตกคุณอาจจะตกปองในลงไปในป่องลาวาก็ได้นั่นก็คือบอกได้เลยว่าอันตรายเกิดขึ้นกับชีวิตคุณแน่นอนตอนนี้เราต้องค่อยๆเดินละผมต้องเซฟไม่ต้องคิดโอเคไหมเดี๋ยวไว้ก่อนเตรียมจะเอาไฟไหมไฟเปิดแล้วต้นทำไมเนี่ยไม่ถึงใช่เดี๋ยวผมจะเอาไฟเราให้ชื่อจริงไหมทางการเดี๋ยวให้มันมืดหน่อยนี่ก็ได้ไฟไม่เกือบสองก็ได้พี่ชัวร์โอเคอย่างนี้ก็สวยอยู่มาพร้อมยังพร้อมมาโอเคอันนี้เป็นหินลาวาที่อ่อนมากต้องไปค่อยครับมามุมนี้ชื่อตกปากหักเลยตัวสอนในที่เราติดตัวสอนไม่หรอกคือ GMTS เนี่ยไม่เห็นหรอกเนี่ยยังลงนี่เลยจะพลิกตัวลงไงมาขอหน่อยไปไปโอ้ยนะเดี๋ยวมีผมเล็กมากอ่ะเฮียลิกสามอ่ะไปข้างล่างเนี่ยเห็นไหมควันที่ขึ้นเห็นตั้งแต่ตอนแรกอ่ะเพราะมันเป็นกรรมฐานเป็นซันเฟอร์ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วกลิ่นเนี้ยมันแรงมากแรงเหมือนไอ้นี่เลยครับแรงเหมือนไอ้เวลาเขาจุดบั้งไฟอ่ะฟุ้งขึ้นอ่ะกลิ่นนั้นอ่ะจะแรงกว่านั้นอ่ะประมาณ20เท่ากลิ่นมันเข้าไปในแสบในรูจมูกเลยครับแล้วอันเนี้ยมันคล้ายๆกับอะไรรู้ไหมครับแก๊สน้ำตาครับที่เจ้าหน้าที่เขาใช้ปาดจราจรนั่นแหละครับอันนี้หนักกว่าแก๊สน้ำตาอีกหนักกว่าแก๊สน้ำตาอีกถ้าคุณโดนนะมันจะแสบจะคันทั้งตัวคุณต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษค่อยๆเดินไปเร็วลุกดูเส้นทางนี้ก่อนเดี๋ยวผมดูเส้นทางนี้ก่อนครับไปได้ไหมไม่เห็นแล้วตอนนี้เราต้องหาแสงไฟไปตรงสว่างอีกนิดนึงสว่างไปค่อยลงนะค่อยลงอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะไล่ตูดไปนะตรงนี้ลื่นมากไม่ค่อยลงเรียกดิเร็ว
ริ่มเห็นแสงสีเขียวแล้วสวยมันไม่ใช่สีเขียวอะมันเป็นสีม่วงที่สวยมากมันเกิดก๊าซซัลเฟอร์ครับเกิดจากลาวาที่มันพุ่งขึ้นมาจนกลายมาเป็นกัมมันถันครับเริ่มได้กลิ่นนะกลิ่นมันแสบๆจมูกอะถ้าคุณได้กลิ่นอย่างผมนะมันจะแสบเข้าไปในจมูกเลยครับตรงนี้ไม่รู้เก็บจริงเก็บได้ดีเก็บตั้งแต่นู่นแล้วนะเดี๋ยวเตรียมไฟถ้ามืออย่างนี้เราไม่ถ่ายเจอคนนั้นซึ่งนั้นเลยดีกว่าให้ชาวบ้านสอนทำเลยก็ใช่ไงมาทีนี้ผมจะพูดถึงเรื่องแสงหมดได้ไปเดี๋ยวมาจะลงมาไม่ใช่มีใครถ่ายไม่ได้มีผมมีเนี่ยส่องซอยผมหน่อยโอเคตรงยี่ห้อเลข3เนี่ยบอกไปเดี๋ยวผมจะเอาซีนนี้นะซีนมืดก่อนซีนมืดก่อนปล่อยมืดก่อนมามืดอยู่แล้วโอเคผมจะไหลลงมาเนี่ยถ้าไม่เห็นที่อะไรเลยปึ๊บไหลลงมานี่แม่พี่ชุนเอาตรงนี้ไหมผมไหลลงมาอย่างเงี้ยนะผมรับไหลฟื้นลงมาปึ๊บผมรับนี่นะผมรับนี่นะปึ๊บผมรับนี่นะผมก็จะเปิดกระเป๋าปึ๊บ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 เอาไปฉายเอาแสงไฟปึ๊บตรงนี้นะตรงนี้นะโอเคมีได้จ่อเฮียมุจิพายมุจิเฮียเลยโอเคมามันมืดแต่ไหนมองไม่เห็นเลยเอามาเอามาเอาตัวเสียงมาแกนี่ไปมืดตอนนี้มองไม่เห็นแล้วครับผมต้องหาแสงไฟโชคดีผมเตรียมไฟฉายมาด้วยไม่ยากอันนี้กระเป๋าเนี่ยโดเรมอนอยู่แล้วแต่ตอนนี้อากาศที่นี่เย็นมากผมต้องพร้อมแล้วครับได้ไฟแล้วทีนี้เราสามารถเดินทางต่อได้และที่สำคัญก็คือตรงนี้ได้เห็นกลิ่นไอความเป็นภูเขาไฟอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ผมเกิดมาผมเพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับบอกได้เลยว่าสวยและมันประทับใจผมมากกับการค้นหาและการเดินทางมาครั้งนี้ครับอย่างน้อยเราก็ต้องพักสักแป๊บหนึ่งครับเพื่อดูความสวยงามของปากของภูเขาไฟแห่งนี้ครับนะครับอยากรู้ว่าลาวาเนี่ยมันเป็นยังไงเหยียบดูไหมระวังติดตามต่อตอนหน้าครับกับเรื่องราวของภูเขาไฟคาวาอิเจียนกับเรื่องราวของลาวาที่ยังหลั่งไหลออกมาจากใต้พื้นพิภพแล้วเราจะพาคุณไปพิสูจน์กับเบื้องลึกเบื้องหลังการทำงานของทีมงานคนเบิกทางครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe ปุ่มแดงๆด้านล่างและก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดตอนต่อไปกับความมันที่คุณจะได้เห็นในเบื้องหลังคนเบิกทาง Explorerโอ้มาเหยียบไม่ดีไม่เห็นว่ะมาเหยียบทีใกล้ๆอ่ะอะไรวะมันสวยไงผมเหยียบมองไม่เห็นอ่ะตรงนี้ตรงนี้พอต้องไปเอ้าจะวิ่งทำไมเหยียบไปนี่เออมาเอาดิพร้อมยังพร้อมได้คอดยังได้คอดอยู่ได้แล้วนะจะวิ่งทำไมวะไม่เหยียบแค่นี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแค่นี้ก็พอแล้วอันนี้คือลาวาพร้อมยัง